ณัฐวุฒิย้ำแลนสไลด์พอทอนั่งรัฐบาลต้นปี67เม็ดเงิน 1.2 หมื่นเนลเข้ากระเป๋าคนโคราชชวนนครราชสีมาณัฐวุฒิโวผลโพทุกสำนักเพื่อเป็นพรรคอันดับหนึ่งย้ำพอทอนั่งรัฐบาลต้นปี67เม็ดเงิน 1.2 หมื่นล้านเข้าสู่กระเป๋าคนโคราชทัวร์วันที่6พฤษภาคม66ที่อินดอร์สเตเดียมสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานายณัฐวุฒิสายเกื้อผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยและผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อไทยพอทอเปิดเผยหลังขึ้นเวทีปราศัยช่วยผู้สมัครส.ส.เขตจังหวัดนครราชสีมาว่าผลโพลของหลายสำนักระบุผลการเลือกตั้งพอทอจะต้องเป็นพรรคอันดับหนึ่งอย่างแน่นอนบ่งชี้กระแสคะแนนนิยมทะลุเกินครึ่งไปแล้วแต่การต่อสู้ในแต่ละเขตยังคงเข้มข้นเพราะพรรคการเมืองฝ่ายร่วมรัฐบาลเดิมรู้ทั้งรู้จะพ่ายแพ้แต่ยังคิดจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยใช้สว250คนจัดตั้งนายกรัฐมนตรีแล้วใช้วิธีการทางการเมืองสารพัดรูปแบบเพื่อให้คะแนนเพิ่มภายหลังเหมือนที่ดร.วิษณุเครืองามกล่าวเอาไว้ทางเดียวที่ทำให้บ้านเมืองกลับเข้าสู่วิถีประชาธิปไตยพอทอเป็นพรรคเดียวเข้ามาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องได้เรามีผลงานที่ทำสำเร็จมาแล้วในอดีตรวมทั้งนโยบายชัดเจนสามารถทำได้ทั้งนี้สนามเลือกตั้ง16เขตจังหวัดนครราชสีมาขอความกรุณาพี่น้องประชาชนลงคะแนนนักเรียนแพทย์ทหารทั้งสองใบแบบยกจังหวัดสร้างประวัติศาสตร์คะแนนแลนสไลด์เปลี่ยนรัฐบาลเอาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพร้อมพวกกลับบ้านและเอาพอทอเข้ามาบริหารแก้ปัญหาวันที่14พฤษภาคมนี้เรามีโอกาสเพียงโอกาสเดียวหากพอทอแลนสไลด์ไม่ได้พลเอกประยุทธ์กลับมาแน่หากพอทอตั้งรัฐบาลไม่ได้พลเอกประยุทธ์เอาไปกินแน่ๆขอให้เลือกเด็ดขาดเลือกโดยไม่ต้องแบ่งใจกาเพื่อไทยแล้วไม่ต้องลุ้นระทึกใจจะตั้งรัฐบาลได้หรือไม่หากได้เสียงเกินครึ่งพอทอเป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีไม่มีการยกตำแหน่งเก้าอี้ให้ใครเด็ดขาดเลือกพอทอแลนสไลด์ประเทศไทยเปลี่ยนทันทีนายณัฐวุฒิกล่าวการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยแบบทันทีมีนโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอล 10,000 บาทสำหรับประชาชนอายุ16ปีขึ้นไปประชากรโคราชมีประมาณ 1,200,000 คนหากพอทอเป็นรัฐบาลต้นปีหน้า2567จะมีเม็ดเงินเข้าในพื้นที่ลงสู่กระเป๋าพี่น้องประชาชนกว่า 1.2 หมื่นล้านบาทไม่เคยมีรัฐบาลใดมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้ถึงมือประชาชนแบบตรงๆไม่มีการหักหัวคิวผลประโยชน์ทับซ้อนครัวเรือนไหนมีรายได้ไม่ถึง 20,000 บาทรัฐบาลเติมให้นอกจากนี้ยังมีนโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังภายใน1ปีอีกทั้งเร่งลดราคาทันทีค่าน้ำมันค่าแก๊สค่าไฟฟ้าพร้อมเปิดตลาดสินค้าเกษตรการลงทุนรูปแบบใหม่โดยแสวงหาตลาดจากทั่วโลกอย่างไรก็ตามชาวโคราชต่างตั้งตารอคอยใช้มอเตอร์เวย์อย่างยาวนานแต่รัฐบาลชุดปัจจุบันไม่สามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้นโดยไม่มีคำตอบใดๆจากรัฐบาลเมื่อพอทอเป็นรัฐบาลมอเตอร์เวย์ของคนโคราชต้องเสร็จสิ้นได้ใช้อย่างแน่นอนขณะนี้ยังมีความกังวลในความโปร่งใสความชอบธรรมการดูแลกติกาของกกตเราได้เรียกร้องให้กกตทำหน้าที่เป็นกลางตรงไปตรงมารวมทั้งขอให้พี่น้องประชาชนเฝ้าติดตามจับตาความเคลื่อนไหวการลงคะแนนอย่างใกล้ชิดอาจมีสิ่งไม่ชอบอยู่เบื้องหลังพยายามทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรมเชื่อหากประชาชนตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกันผลคะแนนการเลือกตั้งไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถือเป็นชัยชนะเด็ดขาดของฝ่ายประชาธิปไตยนายณัฐวุฒิกล่าว
ที่ตู่ออนทัวร์ต่อเนื่องนำทัพรอทสช.บินขอคะแนนชาวกระบี่พังงาภูเก็ตพรุ่งนี้บิ๊กตู่ออนทัวร์ต่อเนื่องพรุ่งนี้นำทัพรอทสช.บินขอคะแนนเสียงชาวกระบี่พังงาภูเก็ตพร้อมเปิดเวทีปราศัยก่อนจัดคิวไปต่อ3จังหวัดปิดท้ายกทม.วันที่12พฤษภาคมเมื่อวันที่6พฤษภาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรครวมไทยสร้างชาติรอทสช.ถึงกำหนดการลงพื้นที่หาเสียงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพร้อมด้วยนายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคหัวหน้าพรรคและแกนนำพรรคโดยในวันที่7พฤษภาคมนี้มีกำหนดการลงพื้นที่หาเสียงพบปะประชาชนและขึ้นเวทีปราศัยที่จอกระบี่พังงาและภูเก็ตโดยเวลา 8:05 น.ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังจังหวัดกระบี่กำหนดการช่วงเช้าเวลา 10:00 น.เดินพบปะประชาชนที่ตลาดเหนือคลองและเดินทางไปปราศัยที่ลานปูดำขณะที่ช่วงบ่ายเวลา 13:00 น.จะพบปะประชาชนที่อ่าวลึกจังหวัดกระบี่ก่อนเดินทางไปจังหวัดพังงาเพื่อร่วมพิธีศพบิดานายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่บ้านท่าซออำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาต่อจากนั้นเวลา 15:00 น.เดินทางไปยังที่ทำการพรรครวมไทยสร้างชาติจังหวัดภูเก็ตก่อนสักการะเท้าเทพกษัตริย์เท้าศรีสุนทรและพบปะประชาชนก่อนเดินทางต่อไปยังเมืองเก่าถนนคนเดินหลาดใหญ่ภูเก็ตเพื่อพบปะประชาชนจากนั้นเวลา 18:20 น.จะขึ้นเวทีปราศัยที่ลานกลางสะพานหินจังหวัดภูเก็ตและเดินทางกลับกรุงเทพมหานครถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 23:25 น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับกำหนดการลงพื้นที่หาเสียงของพลเอกประยุทธ์และแกนนำพรรคในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งในวันที่8พฤษภาคมจะลงพื้นที่หาเสียงที่จังหวัดนราธิวาสวันที่10พฤษภาคมที่จอชุมพรวันที่11พฤษภาคมที่จอนครศรีธรรมราชและวันที่12พฤษภาคมจัดเวทีปราศัยใหญ่ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครแต่อยู่ระหว่างหาข้อสรุปเรื่องสถานที่ระหว่างสวนลุมพินีหรือศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์